สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่17กรกฎาคมของปีนี้ดาวอาทิตย์กำลังจะย้ายวงโคจรไปสถิตอยู่ในราศีเมถุนและปรากฏการณ์นี้จะส่งผลดีกับราศีพฤษภโดยตรงโดยเฉพาะกับการงานการเงินและการมีรายได้ของราศีพฤษภเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภจะมีลาภใหญ่จากความเป็นราชาโชคในเรือนการเงินของท่านนี่จึงทำให้มีกระแสของเงินหลั่งไหลเข้ามามากกว่าที่เคยเป็นความเป็นดาวธาตุไฟมาโคจรอยู่ในราศีธาตุลมจะมีผลลัพธ์ออกมาเป็นความฉับพลันทันใดหรือการได้เงินทองเข้ามาแบบไม่ได้คาดฝันความสะดวกสบายความราบรื่นในการได้ทรัพย์มาจะเกิดขึ้นกับราศีพฤษภแม้ยามตกต่ำย่ำแย่เจ้าชะตาก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้ชีวิตของท่านแคล้วคลาดปลอดภัยช่วงเวลานี้หน้าที่การงานของท่านจะโดดเด่นอำนาจวาสนาเกียรติยศศักดิ์ศรีจะมีตามมาอีกทั้งจะเป็นที่รักของคนทั่วไปดาวเจ้าเรือนพันธุเมื่อย้ายเข้าสู่เรือนการเงินย่อมส่งผลดีกับทรัพย์สินเงินทองกับลาภลอยรวมไปถึงคนใกล้ชิดภายในครอบครัวเองก็ส่งเสริมการเงินของราศีพฤษภเป็นอย่างมากการลงทุนของท่านจะมีความสำเร็จการเสี่ยงโชคเล่นหุ้นก็มีโอกาสดีการซื้อขายสินทรัพย์ขนาดใหญ่ก็จะมีกำไรรวมไปถึงมรดกสิ่งของมีค่าที่ได้จากผู้ใหญ่ให้ความเมตตาก็จะมีเข้ามาในช่วงนี้และทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีผลดีมาจากการย้ายตำแหน่งของดาวอาทิตย์ในครั้งนี้เป็นสำคัญการหารายได้เงินทองจะคล่องมือยิ่งขึ้นธุรกิจการงานจะมียอดขายทะลุเป้าให้เป็นเหมือนบุญพาวาสนาส่งให้ท่านสามารถเรียกเงินเรียกทองได้จากวาจาที่เป็นเครื่องมือหาทรัพย์ตามธรรมชาติและความโชคดีในครั้งนี้ก็ยังส่งผลดีให้ราศีพฤษภได้รับเงินแบบลาบลอยหรือการเสี่ยงทายกับตัวเลขอีกด้วยตั้งแต่เลขที่บ้านที่ท่านอยู่อาศัยทะเบียนรถที่ใช้อยู่เป็นประจำทั้งเบอร์โทรวันเดือนปีเกิดเลขอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านล้วนเป็นทรัพยากรของการเสี่ยงโชคทั้งนั้นแต่จะอย่างไรก็ตามการพนันล้วนมีความเสี่ยงอยู่ในตัวนะครับขอให้ท่านมีสติทุกอย่างก้าวเล่นแค่พอหอมปากหอมคอแค่ติดปลายนวมก็น่าจะพอมีลุ้นแล้วนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรระวังในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ท่านมีโอกาสเจ็บป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายปวดหัวตัวร้อนง่ายไปจนถึงไข้ที่มากับฝนที่ยุงเป็นพาหะนำมาสู่มนุษย์ท่านควรหลีกเลี่ยงการเดินป่าก่อนนอนต้องปิดหน้าต่างแน่นหนาเพื่อป้องกันแมลงมารบกวนทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพของท่านเองนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม